ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิกเกอร์ดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ที่เราพบเจอจะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนยามเหงาซึ่งไม่ได้คาดหวังอะไรมากแค่เวลาโจรขึ้นบ้านเห่าก็พอแต่เชื่อเถอะว่าสัตว์เลี้ยงของคุณมันแอบมีพลังแฝงโดยที่เราไม่เคยสังเกตทุกตัวที่เลี้ยงมารักเจ้านายหมดในเวลาที่เราตกอยู่ในเหตุการณ์ยากลำบากพวกมันย่อมพร้อมเอาชีวิตเขาแลกสุดยอดคู่ซาบซึ้งใจใครจะมาทำเจ้านายนะข้ามศพฉันไปก่อนโดยการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีแต่สัตว์เลี้ยงอย่างเดียวสัตว์ป่าสัตว์เล่ร่อนก็เป็นฮีโร่ไปด้วยสุดยอดพระเจ้าช่วยไปเลยและเพื่อไม่ให้เสียล่ำเวลาไปรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กิ๊มซับให้ผมด้วยเด้อสัตว์ฮีโร่ในอันดับที่1เจ้าบัสเตอร์ผู้ซื่อสัตย์รีบสลัดขนลงไปช่วยเจ้านายทำเอาซัดใจหายหมดเจ้าของบัสเตอร์หัวเกียรเกิดเสี้ยนอยากแกล้งน้องหมาเลยไปยืนที่ชานชาลาคว้าเชือกม้าหุ่นยิ่งกว่าทาซานจังหวะนี้เจ้าบัสเตอร์เกิดซ่านเพราะสงสารเจ้านายของมันนั่นเองคือมันรักเจ้านายมากแต่ว่าเจ้านายเกิดอยากลองใจพอหุ่นไปเท่านั้นแหละเจ้าบัสเตอร์ร้องใหญ่เลยในนาทีนี้ซ่านสิครับท่านหาเส้นทางลงไปช่วยนายก่อนพอไปถึงก็ไม่รอช้าเลยกระโดดสี่ขาสปริงลงน้ำดังจวมและก็รีบว่ายไปหาด้วยความเป็นห่วงโดยสุนัขสีดำตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์ล่าเนื้อด้วยความโหดสุดยอดแต่จิตใจอ่อนโยนคราวหน้าอย่าโหดอีกเด้อเจ้านายผมขี้เกียจว่ายน้ำบ่อยอ่ะซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับเจ้าบัสเตอร์สุดเก่งเคยทดสอบลองใจมาแล้วหลายอย่างมันไม่เคยปล่อยให้เจ้านายอ้างว้างอยู่คนเดียวขนาดปวดเยี่ยวยังเดินตามสุดยอดมาดีเด่นแห่งปีฮีโร่ตัวจริงเสียงจริงสัตว์ฮีโร่ในอันดับที่2สุนัขวิ่งนำรถดับเพลิงไปช่วยบ้านตัวเองที่กำลังไฟไหม้สุนัขที่ชื่อบัสดีได้วิ่งออกมาจากบ้านเพื่อมาขอความช่วยเหลือเมื่อบ้านของเจ้านายถูกไฟไหม้เป็นเพลิงประกายใหญ่โตอันตรายรถดับเพลิงเข้ามาพอดีในจังหวะนี้เจ้าบัสดีไม่รอช้าเลยมันได้วิ่งนำรถดับเพลิงตรงดิ่งไปยังบ้านเจ้านายซึ่งเส้นทางดังกล่าวค่อนข้างโคตรเขียวซับซ้อนซะด้วยถ้าขืนขับตาม GPS รับรองมีหลงแน่นอนเพราะเนื่องจากบ้านอยู่ในเขตชนบทห่างไกลความเจริญ93ไมล์แถมพื้นที่เต็มไปด้วยป่าใครขับมาก็หลงทางหมดอ่ะยังดีนะมีเจ้าบัสดีมาช่วยซึ่งเป็นความกล้าอาหารอย่างมากถ้าเกิดเป็นหมาบ้านผมนะมันคงยืนดูอยู่ห่างอย่างไรก็ตามทุกคนนะครับปลอดภัยดีในส่วนเจ้าบัดดี้พอหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ไปมันก็ดังสนั่นลั่นซอยเลยครอบครัวหมาพากันมายินดีมันจงรักภักดีมากจริงๆอ่ะเนี่ยสัตว์ฮีโร่ในอันดับที่3ลูกช้างใจเมตตาปาณีขนาดชีอยู่ยังรีบวิ่งเข้ามาช่วยท่ามกลางสายน้ำที่เชี่ยวกรากสังเกตเห็นอะไรไหมซึ่งมีชายคนหนึ่งที่กำลังไหลตามสายน้ำอยู่โดยที่ชายคนนี้เขาเป็นเจ้าของโขงช้างนั่นแหละแต่วันนี้เลยแอบมาลองใจปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลตามสายน้ำไปเลยมาคอยดูซิว่าจะมีช้างตัวไหนเข้ามาช่วยลูกช้างกำลังดื่มน้ำอยู่และเหลือบสายตาไม่เห็นพอดีมันเลยรีบวิ่งเข้ามาเพื่อมาช่วยเจ้านายนั่นเองไอ้ส่วนเจ้านายก็แสดงคือตะโกนไปตะเกียกตะกายไปความตั้งใจการแสดงเต็มสิบเดี๋ยวช้างน้อยไม่เชื่อมันฝ่าขึ้นน้ำและเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเร่งฝีเท้าเข้ามาหน้าตั้งพอหลังจากคว้าตัวมาได้ช้างน้อยดีใจใหญ่เลยเป็นมิตรภาพที่โคตรน่าซาบซึ้งใจทุกคนลองคิดดูสิว่าจะมีช้างกี่ตัวบนโลกที่รู้จักภาษาช่วยคนขนาดนี้อ่ะเผื่อเป็นช้างตัวอื่นมันวิ่งเข้าทำร้ายด้วยซ้ำไปส่วนตัวนี้เอาใจไปเลยเจ้าช้างฮีโร่แต่ผมก็แอบสงสัยนะถ้าเกิดเป็นคนอื่นล่ะมันจะเข้าไปช่วยไหมวันนี้สัตว์ฮีโร่ในอันดับที่4น้องแมวห้ามเด็กเปิดเตาอบเป็นการถ่ายคลิปของพ่อแม่ลูกอ่อนที่สื่อเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้องแมวขนปุยกับเด็กน้อยชายหน้ามุยในคลิปจะเห็นได้ว่าเด็กชายตัวน้อยกำลังหมุนเตาอบที่ดูอันตรายแก่เด็กตัวขนาดนี้อย่างมากเลยแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเขาอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ซึ่งในจังหวะนี้ให้เราสังเกตท่าทีของแมวดูโอ้โหดูเป็นห่วงเด็กน้อยจังเลยไม่เคยปล่อยให้คลาดสายตาอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งแต่แบบอกจะมาเล่นสิ่งอันตรายไม่ได้พ่อแม่นี่ก็ไม่ห้ามเลยพอหลังจากเด็กน้อยตะลุมกดปุ่มไปสักพักหนึ่งเจ้าแมวเหมียวมันก็ทนไม่ไหวเป็นห่วงความปลอดภัยมันเลยกระโดดเข้าใส่ก่อแขนซะหน้าเอ็นดูฮีโร่ประจำบ้านเลยเนี่ยสัตว์ฮีโร่ในอันดับที่5สุนัขผู้กล้าหาญไล่ล่าสิงโตให้ออกจากบ้าน
รอยแผลเต็มลำตัวเย็บไปเกือบ30เข็มมันคือเจ้าล็อกกี้ผู้กล้าหาญที่ยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องนายของมันจากสิงโตขนาดใหญ่ที่บุกเข้ามาในบ้านยามวิกาลมันต่อสู้กับสิงโตแบบใจกล้าสู้ไม่ถอยจนสิงโตวิ่งหนีหางจุกตูดแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าหลังจากศึกสงบลงเจ้าล็อกกี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็ถือว่าโคตรจะโชคดีที่พาไปส่งโรงพยาบาลได้ทันและหลายคนนะครับคงสงสัยว่ามันคือที่ไหนกันเนี่ยเหตุเกิดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียในระหว่างเกิดเหตุเจ้าของบ้านให้ข้อมูลว่าเจ้าฮอกกี้มันเห่าอย่างบ้าคลั่งก่อนทุกคนจะยื่นหน้าไปดูพอเห็นถึงร้องอู้หูไม่มีใครกล้าเปิดประตูออกบ้านมาเลยโชคดีเนี่ยมีเจ้าฮอกกี้สิงโตเลยวิ่งหนีหางทุกตูดพร้อมกับทิ้งบาดแผลเต็มตัวชั่วร้ายมากเลยเจ้าสิงโตสัตว์ฮีโร่ในอันดับที่6เสือโคร่งป้องกันเจ้านายจากเสือดาวผู้ชั่วร้ายเอดัวโดเป็นผู้ดูแลสวนสัตว์แห่งนี้สังเกตท่าทีดูสิสนิทสนมกลมเกลียวในระหว่างที่กำลังหยอกล้อกันอยู่ก็ได้มีเรื่องประหลาดใจที่มีเสือดาวจากด้านหลังเดวิ้งเข้ามาหาเอดัวโดไม่รู้วิ่งมาทำไมสงสัยอยากมาเล่นด้วยหรือมากัดก็ไม่แน่ใจแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่นอนอยู่มันลุกพรวดขึ้นมาเพื่อจะปกป้องเจ้านายจากเสือดาวผู้ชั่วร้ายขนาดงีบหลับอยู่เนี่ยยังตื่นมาคอยดูแลเอดัวโดให้ข้อมูลว่าเจ้าเสือดาวที่วิ่งมานิสัยค่อนข้างขี้แกงจะออกแนวดูร้ายกว่าหมู่เราเสือสิงโตตัวอื่นเลยต้องคอยดูแลเจ้านายอยู่เรื่อยแอบคลาดสายตาสักหน่อยไม่ได้เลยสัตว์ฮีโร่ในอันดับที่7หมาพูด็อกตัวกระป๊อกเดียวอยากใส่เดียวกับมีตัวเบลเลอร์ในส่วนเหตุการณ์ในอันดับที่7เกิดขึ้นมา3ปีก่อนในคลิปวิดีโอจะเห็นบางอย่างที่มีรูปร่างตัวเบลเลอร์มันก็คือหมีนั่นเองเป็นหมีวัยรุ่น2ตัวที่ชวนกันมาขโมยของในบ้านแต่บังเอิญเจ้าถิ่นมาเห็นพอดีในจังหวะนี้ไม่รอช้าเลยวิ่งเข้าใส่แบบหน้าตั้งสังเกตไซส์ตัวหมีสิใหญ่กว่ามันหลายเท่าอะแต่ว่าน้องหมาก็ไม่กลัวที่นี่มันถิ่นข้าสัตว์ตัวไหนบุกเข้ามาเจอดีมันจะมีหมี1ตัวที่แอบเอาอุ้มเล็บตะโปกแต่หมาก็ไม่กลัวไม่แต่หน่อยเดียวแค่แอบเสี่ยวนิดหน่อยบอกเลยว่าข้าสู้ไม่ถอยมีแต่หมีต้องถอยกลับทับมันรีบกระโดดข้ามกำแพงอย่างไวบ้านนี้จะไม่มาอีกต่อไปแล้วในส่วนหมีอีกตัวมันชิ่งหนีไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยมาด้วยกันไม่เคยรอกันแต่ว่าทุกคนลองคิดดูสิมันจะมีหมาสักกี่ตัวที่กล้าต่อสู้กับหมีขนาดใหญ่ขนาดเป็นสายพันธุ์พูด็อกตัวเล็กกันเนี่ยฮีโร่ประจำบ้านตัวจริงสัตว์ฮีโร่ในอันดับที่8ห่านน้อยผู้ซื่อสัตย์ใครมาทำนายผมโดนกัดเลียบห่านสุดโหดตัวนี้มันถูกเลี้ยงแต่เป็นลูกเจี๊ยบสมัยเป็นไข่ฟองโตๆย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนนู่นเลยจนมันโตมาถึงป่านนี้อายุ 4-5 ขวบโอ้โหตัวเบลเลอร์มันซี้กับนายมันมากใครมาแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้เลยจะเอาปากไปจิกทันทีดูความรักของคู่นี้สิช่างน่าอิจฉาซะเหลือเกินบางคนเข้ามาแก้เจ้านายมากเกินไปมันจิกอย่างเดียวไม่พอไล่โจมตีสักคนต้องวิ่งหนีห่านมันโหดเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยใครเคยโดนจิกก็จะรู้ดีมันเจ็บจี๊ดถึงซวงในเห็นปากแบบนี้สุดยอดตอนผมเคยโดนร้องไห้กราบหาแม่ใหญ่เลยสัตว์ฮีโร่ในอันดับที่9ม้าดิดกระโหลกใส่แม่วัวเพื่อป้องกันคาร์บอยถ้าขึ้นชื่อว่าม้าฮิฮิบางทีมันอาจเป็นสัตว์อันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่มันทำร้ายเจ้าของแต่เจ้าม้าสุดหล่อตัวนี้มันมีนิสัยอ่อนโยนมากในคลิปจะเห็นได้ว่าคนที่ดูแลฟาร์มปศุสัตว์ที่แต่งตัวคล้ายคาร์บอยได้ควบม้าคู่ใจออกมาดูอาการลูกวัวน้อยแต่ว่าแม่วัวก็ห่วงลูกสุดขีดใครจะเข้าใกล้ไม่ได้เลยพอหลังจากคาร์บอยลงมาดูอาการแม่วัวก็มีท่าทีเป็นห่วงจึงพยายามเดินเข้ามาใกล้แต่ว่าทันใดนั้นเองให้เราสังเกตพฤติกรรมม้าดูอู้หูดีดขาใส่ซะน่ากลัวแม่วัวเข้าใกล้เจ้านายไม่ได้เลยมันคอยปกป้องเป็นอย่างดีขยับซ้ายทีขวาทีไม่มีทางเข้าใกล้นายข้าได้ทำไมมันช่างรู้ภาษาจังวะเนี่ยฉลาดเกินม้าไปแล้วสัตว์ฮีโร่ในอันดับที่10สุนัขไม่ยอมหลับยอมนอนจนกว่าคนในครอบครัวจะโกนในอันดับที่10นี้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างมากเพราะมีสุนัขตัวหนึ่งมันจะไม่ยอมนอนจนกว่าคนในบ้านจะนอนแล้วเพราะโดยปกติสุนัขส่วนใหญ่ที่เลี้ยงกันมันจะงีบหลับทั้งวันเลยในคลิปจะเห็นได้ว่าสุนัขตัวนี้มันเดินมาดูคนในบ้านว่านอนหลับฝันหวานหรือยังซึ่งก็ไม่ใช่เด็กคนเดียวพอเดินดูเสร็จก็มุ่งตรงไปยังห้องต่อไปเช็คดูทุกห้องอ่ะแถมดูอย่างละเอียดซะด้วยชะโงกหน้าไปดูอย่างไกลเพื่อความมั่นใจว่าทุกคนนั้นหลับจริงพอหลังจากดูเรียบร้อยสุนัขตัวนี้ถึงเข้านอนแม่บังอ่อนเจ้าสุดยอดมากทำหน้าที่เป็นพ่อเด็กได้เลยเนี่ยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอหมาที่รู้ภาษาขนาดนี้
ใครดูแล้วชอบใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยเด้อและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยในส่วนใครชอบดูสปอยล์ซีรีส์เกาหลีไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก